นิต้าแจงแอนนายกหูเคลียร์ปมคลิปสตอรี่ไอจีหลุดเสียงนินทาบันเทิงวันที่4พฤษภาคม2567 18 นาฬิกาเวทีนางงามร้อนนิต้ามานิตาแจงแอนนาเสืองามเอี่ยมยกหูเคลียร์ปมคลิปสตอรี่ไอจีหลุดเสียงนินทาอีกฝ่ายขอโทษบอกไม่เจตนาก่อนหน้านี้มีคลิปจากสตอรี่ไอจีแอนนานก้าขีดล่าง10ซึ่งเป็นไอจีของแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022หลุดออกมาเนื้อหาในคลิปมีการพาดพิงถึงนิต้ามานิตาดวงคำฟาร์มเมอร์มิสไทยแลนด์2022ชาวเน็ตจับใจความได้ว่าถ้าลูกไปไม่ได้เกิดหรอกมานิต้าจนถูกพูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากล่าสุดนิต้ามานิตาเดินทางมาที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์ไลฟ์สโตงามวงวานมีการจัดพิธีไหว้ครูแบบล้านนาสืบชะตาบูชาดวงเจ้าพิธีโดยอาจารย์สุบินทร์ณ หน้าทองจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวประเด็นคลิปเสียงตามที่คลิปออกมาเลยมีหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าอะไรยังไงแต่หลังจากที่สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ก็มีการติดต่อจากทางแอนนาและทีมของเขาแล้วซึ่งมาเคลียร์ประเด็นว่าเฮ้ยไม่ได้มีเจตนาไม่ดีในการพูดออกไปนะทางน้องขอโทษและแจ้งว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีที่กล่าวถึงเราน้องอธิบายมาแหละว่าอะไรยังไงถ้าเป็นดีเทลจริงๆเลยเกรงว่าถ้าเล่าไปก็กลัวจะเล่าผิดเพราะเราเองก็เป็นคนรับสารมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีเจตนาที่ไม่ดีคือร้านที่เขาไปอาจจะมีเพลงอีสานม่วนม่วนจอยๆอยู่ในร้านก็อาจจะมีการรำฟ้อนโจ๊กฟ้อนโจ๊กเกิดขึ้นก็เลยทำให้นึกถึงเราเพราะเราก็ตัวแม่การรำฟ้อนโจ๊กอยู่ก็เลยนึกถึงเราจากเพลงในร้านเป็นการเมาจอยๆมากกว่าเขาโทรมาขอโทษเราโอเคไหมตอนที่โทรมาขอโทษก็พยายามไม่ได้ติดใจอะไรหรือไม่ได้คิดอะไรตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้อยากเก็บเครียดเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้ามันคืออะไรแต่โทรมาเพื่อชี้แจงความบริสุทธิ์ใจก็เป็นเรื่องที่ดีน่ารักค่ะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหากันนะร่วมงานกันมาตลอดงงไหมทำไมเขาพูดถึงเราแง่ลบถ้าคุณพี่มองว่าลบแต่เราก็ได้รับคำอธิบายมาจากน้องและทีมน้องแล้วว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเจอแอนนาบ่อยไหมไม่ค่อยได้เจอต่างคนต่างหมดวาระตำแหน่งไปแต่เราก็เป็นลูกสาวบ้าน TPN เหมือนเดิมนะอยู่คอนโดเดียวกันยังไม่เจอกันเลยค่ะแต่ต่างคนต่างทำงานค่ะยืนยันว่าไม่มีปัญหากับแอนนาไม่เคยมีปัญหากันเลยค่ะเราไปต่างประเทศกันมาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรติดใจในเสียงที่หลุดออกมาไหมคำพูดในนั้นไม่ได้ติดใจอะไรแต่ตอนแรกมีเอ๊ะแค่วันแรกก็มันมีชื่อหนูเฉยๆถ้าคุณพี่ไปไหนมีการเรียกชื่อคุณพี่ก็ยังหันเลยอะไรเอามารับว่าเราเอ๊ะจะไม่แกล้งพูดว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พยายามไม่คิดในแง่ลบเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าในสถานการณ์นั้นมันลบหรือไม่ลบเอ๊ะเท่ากับอะไรที่เราเอ๊ะในประโยคนั้นคือว่าจะมีการมาม่วนมาจอยกับเราหรือเปล่าเมาท์มอยถ้ามารำม่วนกับเราใครจะตุ๊บและที่คิดอีกอันหนึ่งคือทางเราได้ยินว่ามีคำว่าอำนาจเจริญเรามองว่าถ้าไปอำนาจเจริญเราเก็บตัวที่นั่นเป็นถิ่นเราหรือเปล่าประมาณนี้นี่คือที่เอวันนั้นแต่อย่างที่บอกไม่ได้ติดใจอะไรคิดไหมว่าทำไมเป็นเราที่ต้องออกมาอธิบายที่ทราบจากน้องที่อธิบายมาคือน้องไม่มีเจตนาไม่ดีไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่แต่พอผ่านไปหลายวันมีคนมองในแง่ลบมากขึ้นก็เลยมีการโทรมาค่ะคนที่ชี้แจงแอนนาหรือคนที่พูดมีแอนนาและทีมแอนนาใช่คนที่พูดไหมทีมแอนนาโทรมาค่ะเราเคลียร์กับแอนนาทุกอย่างน้องเป็นห่วงความรู้สึกเราแหละไม่ได้มีเจตนาจริงๆและขอโทษที่ไม่ได้โทรมาเร็วกว่านี้ด้วยเพราะคิดว่าไม่มีอะไร
ถามถึงต้นตอไหมว่าทำไมคลิปหลุดออกมาต้นตอที่บอกคือลงสตอรี่ไปแล้วลืมปิดเสียงเฉยๆแต่น้องก็บอกว่าเลือกที่จะลบไปทั้งคู่ไม่ได้ทำการแสดงใช่ไหมใช่ใช่เราไม่รู้จริงๆว่าความหมายทั้งหมดคืออะไรแอนนาก็บอกมาว่าที่ลบเพราะไม่แน่ใจว่าใครจะไปตีความที่ไม่ดีก็เลยลบดีกว่าหลังจากนี้จะร่วมงานกันได้ไหมหลังจากนี้ร่วมงานกันได้ยังเป็นนางงามร่วมวงการยังเป็นลูกสาวบ้าน TPN อยากบอกแฟนๆนางงามว่าแอนนาโทรมาเคลียร์แล้วนะคะอย่างที่บอกพยายามไม่ได้คิดอะไรตั้งแต่วันแรกและฝากถึงลูกค้าถ้าอยากให้มีงานคู่รำคู่กันก็ได้เลยนะคะอาร์เซนอลไม่พลาดเปิดบ้านถล่มบอนมัธยึดจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกต่อไปอีกกีฬาวันที่4พฤษภาคม2567 20:35 น.อาร์เซนอลยังรักษาโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ต่อไปหลังเปิดบ้านเอาชนะบอนมัธแบบสวยหรูทำให้ยึดตำแหน่งจ่าฝูงเช่นเดิมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่4พฤษภาคมปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของเดอะเชอรี่บอนมัธเกมนี้เจ้าบ้านจัดไคฮาวเวสมูคาโยซากาเลอันโดรตรอสซาร์ดลงนำเกมรุกขณะที่ทีมเยือนใช้งานโดมินิกโซลันกีอเล็กซ์สกอตยูสตินไคลเวิร์ตนาที14โอกาสเป็นของอาร์เซนอลทาเคฮิโรโทมิยาสึหยอดบอลลอยเข้าเขตโทษให้ไคฮาวเวสโฉบมายิงฮาฟวอลเล่ตามน้ำมาร์คทราเวอร์ยังเซฟไว้ได้นาที18บูคาโยซากาไหลบอลเข้าทางด้านขวาของเขตโทษให้วินเลียมซาลิบาเติมสูงขึ้นมาเล่นจากนั้นซาลิบาล็อกหลบกองหลังแล้วสับไกยิงมาร์คทราเวอร์เซฟไว้ได้เยี่ยมอาร์เซนอลยังไม่ขึ้นนำนาที20เกมรุกของอาร์เซนอลยังเดินหน้าต่อเนื่องคราวนี้เป็นบูคาโยซาก้าเลี้ยงจี้เข้าทางด้านขวาของเขตโทษก่อนจะล็อกหลบกองหลังแล้วยิงมุมแคบด้วยซ้ายมาร์คทราเวอร์ต้องออกแรงทุบออกไปนาที27อาร์เซนอลมีเสียวอีกครั้งบูคาโยซาก้าจ่ายจากฝั่งขวาเข้ากลางให้โทมัสปาเตโยกหาช่องแล้วยิงด้วยซ้ายจากบริเวณเส้นหัวกะโหลกหนาเขตโทษมาร์คทราเวอร์ยังเหนียวล้มตัวปัดทิ้งทันอีกนาที42ไคฮาวเวสหลุดเข้าเขตโทษแล้วโดนมาร์คทราเวอร์เกี่ยวล้มลงผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษให้อาร์เซนอลบูคาโยซาการับหน้าที่สังหารเข้าไปนิ่งๆในนาที45เจ้าบ้านนำเมื่อจบครึ่งแรก 1-0 ครึ่งหลังนาที49อาร์เซนอลหน้าทิ้งห่างไคฮาวเวสเลี้ยงเข้าเขตโทษแล้วจ่ายบอลหนีกองหลังให้บูคาโยซาการ์ตวัดยิงแบบไร้คนประกบมาร์คทราเวอร์โชว์เหนียวอีกครั้งเซฟไว้ได้เยี่ยมนาที52ยังคงเป็นอาร์เซนอลที่ได้ลุ้นประตูโทมัสปาเตจ่ายบอลยัดให้ไคฮาวเวสพลิกหนีกองหลังบริเวณเส้นหน้าเขตโทษแล้วสับไกยิงแต่ก็เจอมาร์คทราเวอร์พุ่งปัดปฏิเสธประตูอีกครั้งนาที53บอลมัดมีโอกาสบ้างอเล็กซ์สกอตไหลบอลให้โดมินิกโซลันกีมีพื้นที่หลุดเข้าด้านซ้ายของเขตโทษแล้วสับไกยิงมุมแคบดาบิดรายายังเซฟไว้ได้นาที70เดคลานไรส์ฉกบอลได้บริเวณหัวกะโหลกหน้าเขตโทษจากนั้นพลิกตัวจ่ายไปทางด้านซ้ายของเขตโทษให้เลอันโดรรอดศาสตร์ยิงเสียบตาข่ายอาร์เซนอลนำห่าง 2-0 นาที73ดาบิดรายากระโดดชกบอลไปเข้าเท้าไรอันคริสตี้ยิงสวนลูกชนคานเด้งมาเข้าทางอันตวนเซเมนโยยิงซ้ำอีกทีเข้าไปแต่ผู้ตัดสินเป่าฟาวเพราะเห็นว่ารายาถูกโดมินิกโซลันกีกระแทกก่อนจังหวะที่ชกบอลมัดจึงชวดตีไข่แตกนาที87มาตินโอเดกาดเปิดบอลเข้าเขตโทษแล้วเกิดจังหวะแย่งหม่งกันลูกมาตกเข้าทางกาเบรียลมากันเยสวอลเล่เสียบตาข่ายสวยงามแต่ผู้กำกับเส้นยกธงล้ำหน้าตอนที่มีผู้เล่นอาร์เซนอลพยายามหม่งบอล
ปืนใหญ่จึงไม่ได้ประตูเพิ่มนาที97บูคาโยซาการ์สบช่องจ่ายทะลุผ่านแนวรับเข้าเขตโทษให้เดคลานไรส์โฉบมาแตะออกด้านขวาก่อนจะยิงมุมแคบผ่านนายทวารเข้าไปจบเกมอาร์เซนอลชนะขาดลอย 3-0 ทำให้ทั้งคู่ลงสนาม36นัดเท่ากันปืนใหญ่เก็บเพิ่มเป็น83คะแนนนำจ่าฝูงเช่นเดิมอยู่เหนือรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้4แต้มแต่อาร์เซนอลเตะมากกว่า2นัดด้านบอลมัดมี48คะแนนยึดอันดับ10ไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นแล้วนอกจากนี้ดาบิดรายายังการันตีคว้ารางวัลถุงมือทองคำในฐานะนายทวารยอดเยี่ยมแห่งพรีเมียร์ลีกฤดูกาลปัจจุบันเพียงผู้เดียวด้วยหลังเก็บคลีนชีทเพิ่มเป็น15แมตช์เหนือคนที่ใกล้เคียงสุดอย่างจอร์แดนพิกฟอร์ดของเอฟเวอร์ตันซึ่งตอนนี้ทำได้12แมตช์แต่เหลือเกมให้เตะอีกเพียง2นัด